โอ๊ยเหลือยังเหลือลูกกระต่ายแค่ลูกเดียวเองกระต่ายลูกเลยDJ ปกติตามช่างฟลุ๊กด้วยนะครับเอ้าพี่โฟกมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้นะคะอยากกินอะไรหวานๆนะครับได้เลยเลยเดี๋ยวดูนะเนี่ยพี่โฟกมาม่ามีขนมนี้มาให้นี่มันเจลลี่ลูกกระต่ายนี่มาม่ามาม่าไปเหมาจากเซเว่นมานะได้แค่2ลูกเองพี่โฟกกินวันละลูกก็พอนะคะเข้าใจเปล่าเข้าใจกินได้สองวันพี่โฟกจะกินเลยนะครับว้าวว้าวอร่อยอ่ะโอ๊ยเหลือเยลลี่ลูกกระต่ายแค่ลูกเดียวเองทำไงดีน่าจะได้กินเยลลี่ลูกกระต่ายเยอะๆทำยังไงดีนะคิดออกแล้วพี่บอกว่าพี่บอกจะลองปลูกต้นเยลลี่ลูกกระต่ายดีกว่าเราจะปลูกตรงไหนดีนะปลูกตรงนี้ดีกว่าปลูกมาแล้วจับกุ้งให้ลึกลงจะเจอไส้เดือนไหมเนี่ย oh, no. wow. ไปก็ลดน้ำต้นไม้Yeah. เราไปบ่อยนะยานี่ลูกกระต่ายเฮ้ยหลับสบายจังเลยเล็กผมก่อนต่อเรื่องเนี่ยโอ้ก็ยานี่ลูกกระต่ายออกดอกเพียบเลยไปดูดีกว่าว้าวลูกกระต่ายออกดอกเยอะมากเย้มา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 ดูต้นยานี่ลูกกระต่ายออกลูกเอ้าพี่โฟจะดึงหมามามาทำไมเนี่ยมันไม่มีหรอกไอ้ต้นไม้ออกลูกอ่ะนี่แหละหมามาฮะเยลลี่ลูกตาอุ้ยพี่โฟมันออกมาได้ยังไงอะคะพี่โฟเอาเยลลี่ลูกตาไปปลูกว้าวนี่เราก็ดีสิครับเราเอาเยลลี่ลูกตาไปขายเปล่าล่ะอือโอเคครับหมามาแล้วเราจะขนเยลลี่ลูกตาไปยังไงพี่โฟคุณคิดออกแล้วเรามีรถแท็กเตอร์นี่นะจริงไหมรถแท็กเตอร์ว้าวโอ้โหนี่มีกระบะพ่วงข้างหลังด้วยขนเยลลี่ลูกตาได้เยอะเลยใช่เปล่าใช่เย้สีเหลืองสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีแดงโอ้โหเยอะจริงๆโอ้ยเจลลี่ลูกกระต่ายเยอะมากถ้าเอาไปขายต้องรวยแน่ๆเลยไปแล้วค่ะWow.
ก็จะเข้ามาซื้อเลยครับเฮ้ยนานแล้วนะไม่มีคนมาซื้อเลยทำไงดีนะกินเองกว่าเพื่อนทำกินเยลลี่ลูกกระต่ายเยอะเกินไปนะครับกินวันละ1ลูกก็พอครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย